ที่คนมาเที่ยวเดินห้างมีพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าขายของขายลอตเตอรี่กันอยู่ริมทางแบบนี้จู่ๆเสียงดังโป้งป้างโป้งป้างขึ้นมาและตำรวจนะครับเขายิงสกัดยางรถยนต์ของพ่อค้ายาเสพติดดูคลิปเหตุการณ์ครับยิงอ่ะแม่เฮ้ยโอ้ไม่ต้องร้องอยู่กับเต้อยู่กับเต้ไม่เอาอะไรอ่ะหนูว่านั่นตำรวจนี่ครับเห็นไหมฮะห้างเนี่ยอยู่ขวามือแล้วทางของกล้องหน้ารถมือถือของผู้หญิงคนนี้นะครับที่เป็นประชาชนเนี่ยเขาจะออกไปทางหนองแขมทางอ้อมน้อยอ้อมใหญ่อะไรก็ว่าไปแล้วเห็นไหมรถคนร้ายอยู่ฝั่งขวาสุดเลยนะครับแหมอะไรมันจะแบบบังเอิญขนาดนั้นนะเห็นไหมตามรถคนร้ายพอดีเลยเนี่ยนี่เราได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะครับแล้วคนเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับตำรวจเนี่ยยิงยางสกัดรถพ่อค้ายาอยู่นะครับนะแล้วพ่อค้ายาเนี่ยพยายามจะไปต่อไม่ยอมให้ควบคุมตัวง่ายๆฤทธิ์เยอะว่าอย่างนั้นเถอะขับรถไถไปเรื่อยๆไถไปเรื่อยๆชนดะไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถยนต์ของประชาชนเนี่ยเสียหายไป6คันโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแค่รถพังเท่านั้นหนึ่งที่ผู้เสียหายบอกว่าตอนนั้นน่ะจอดรถติดไฟแดงอยู่ได้ยินเสียงปืนก็คือผู้หญิงที่อยู่ในรถคันนี้นะครับบอกว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ถ่ายคลิปไว้อยู่นะถ่ายคลิปไว้ไปเป็นหลักฐานแล้วก็เก๋งสีขาวนะครับไม่ทราบรุ่นไม่รู้ทะเบียนด้วยครับมาชนตูดจากนั้นก็ขับแซงถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆจะหนีแบบเนี้ยซึ่งกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงบันทึกภาพได้ครับที่แม่ค้าลอตเตอรี่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้พอได้ยินเสียงปืนปั๊บรีบหลบเข้าร้านขายของทันทีดูคลิปนี้ครับบางคนเขาก็ไม่รู้นะว่ามีการควบคุมของเจ้าหน้าที่จะสกัดพ่อค้ายาเนี่ยแต่เอาจริงๆแถวนั้นเขาก็มีการแบบว่าตีกันบ่อยอะหลบหน่อยก็ดีนะตรงนั้นตีกันเยอะฮะเขาตอนแรกๆเขาคงไม่คิดว่าเป็นการสกัดยิงของแบบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพ่อค้ายาเขาอาจจะคิดว่าวัยรุ่นตีกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วไม่มีลุงคนนึงนะถือกีตาร์อยู่แกก็นั่งอยู่แกยังไม่รู้เลยว่ามีการยิงกันนะตอนแรกจะหลบแล้วไม่หลบดีกว่าแกนั่งต่ออะคือจุดนั้นนอกจากจะหน้าห้างแล้วฝั่งตรงข้ามของห้างดังที่บางแคแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจุดนั้นมันจะเป็นจุดทางลงของ BTS ด้วยไงคนมันก็เลยเยอะพลุกพล่านแบบนี้วันนี้เองครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ครับสายสืบจากกองกำกับการนครบาล7เนี่ยก็ได้ทำการปฏิบัติการตามยุทธวิธีสกัดนะยิงยางรถยนต์ก่อนครับจะจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดแต่ผู้ต้องหานะครับฤทธิ์เยอะมากเร่งเครื่องนะครับแล้วก็ชนดะชนรถเจ้าหน้าที่รถของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วระหว่างการไล่ล่านะครับพ่อค้ายาเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวอยู่นะครับส่วนขั้นตอนในการเข้าควบคุมตัวพ่อค้ายานะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเป็นการสกัดจับกลุ่มตามยุทธวิธีเนื่องด้วยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยิงยางรถไม่ให้คนร้ายนั้นหลบหนีต่อนะครับแล้วไม่ต้องการให้มีความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วยแต่เพื่อความเป็นธรรมเมื่อมีการยิงปืนกันในทางสาธารณะแบบนี้ทางด้านท่านผู้การธีรเดชบอกว่าเอาล่ะจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับว่าได้ทำตามระเบียบในการเข้าควบคุมหรือไม่ครับแต่ว่าในเบื้องต้นไม่ได้รับรายงานเนาะว่ามีรถยนต์คนอื่นหรือว่าชาวบ้านคนอื่นเสียหายจากคมกระสุนรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8